ตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นมากกว่าค่ะก็อย่างที่พี่บอลบอกค่ะคือตอนนี้แค่แบบอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าบทเรื่องนี้หนูแบบรักมากอ่ะมันสนุกจริงๆค่ะใครมาเล่นหนังค่ายนี้เรียกทุกคนญาติทั้งแรกมาเล่นแต่ว่าเราคาดหวังอุ้ยไม่ได้คาดหวังแบบเลขอะไรเลยค่ะแค่คาดหวังว่าคนเดินออกมาแล้วเขาจะรู้สึกอะไรก็ได้รู้สึกแต่ขอให้รู้สึกอะไรสักอย่างกับหนังเรื่องนี้สนุกยังไงบ้างกับมันหนูเชื่อว่ามันคือสิ่งที่แบบทุกคนสามารถรีเลทได้สุดๆค่ะกับสถานการณ์ในหนังเพราะว่ามันคือชีวิตจริงของครอบครัวค่ะใช่ค่ะอย่างนี้แตกต่างจากตอนถ่ายละครยังไงมั้ยคะการทํางานก็ต่างนะคะมันคืออีกอารมณ์นึงเลยค่ะแค่ทีมที่ทํางานด้วยอ่ะค่ะก็เป็นแบบว่าอีกฟีลนึงไปเลยค่ะกล้องเดียวจอที่ฉายมันก็ใหญ่มากๆคือทุกอย่างมันต้องชัดกว่าในแบบใน acting ที่เล็กลงอะไรใช้เวลาอะไรคะแบบกว่าจะสนิทกับพี่ซันนี่กับคุณอะไรเรามีเวิร์กช็อปกันอยู่แล้วค่ะใช่ก็ต้องทำความรู้จักกับตัวละครค่ะใช่การทำงานกับคุณกับซันนี่ไหนยากกว่ากันไม่คือหนูต้องบอกว่าเรื่องนี้ค่ะแคสไม่ว่าจะเป็นแบบเรา3คนแต่ว่าคนอื่นที่เข้ามาแจมด้วยอะค่ะมันลงตัวมากคือเป็นการทำงานที่แบบชิลจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เหนื่อยกลับบ้านรู้สึกว่าอ๋อวันนี้จบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเตรียมตัวเยอะมากบอกคลิปจะต้องติดโน้ตฟุตโน้ตอะไรไปเยอะไปหมดคืออันนั้นอยู่ดีๆก็ทำขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยการที่คาแรคเตอร์ค่ะเขาเป็นแบบ perfectionist เขาเป็นคนที่แบบว่าทำทุกอย่างเนียบก็เลยรู้สึกว่าเราต้องทำตามเพราะว่ามันคือคาแรคเตอร์ค่ะมันปกติหนูไม่ได้เรียบร้อยขนาดนั้นมองแบบพูดภาษาญี่ปุ่นได้แบบอ๋อใช่ค่ะก็ต้องเหมือนเป็นแบบว่าคนที่พูดภาษาญี่ปุ่นได้ก็ยากอยู่พอสมควรแต่ว่าก็มีเวลาค่ะมีครูด้วยค่ะก็เลยได้เขาก็นับถือในการทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยเห็นมีความตั้งใจมันคืองานที่เรารักค่ะเราตั้งใจอยู่เรื่องความสนิทสนมเป็นไงบ้างพี่ญี่ปุ่นดีค่ะดีค่ะก็จริงๆเรื่องนี้ทุกคนสนิทกันหมดเลยค่ะอย่างที่เห็นบนเวทีคือมันเป็นแคสที่ลงตัวมากๆอย่างตอนที่มีข่าวว่าพี่ตุ้มมาจีบอะไรเงี้ยเราไม่มีได้ปัดได้คุยกันไหมไม่ค่ะไม่ต้องคุยมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องคุยอยู่แล้วค่ะเขาโยงมาตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีค่ะไม่มีล่าสุดเมื่อเช้าเกิดอะไรคนทำเมื่อเช้านี้น้องคนนั้นน้องคนนั้นอ๋อเขาออกมาขอโทษขอโทษก็โอเคอ่ะหนูก็ไม่ได้คือเรื่องแบบนี้เจอมาบ่อยแล้วค่ะหนูก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากก็ขอให้เขาสบายใจแค่นั้นก็พอเขายืนยันก็ไม่ได้มาสอนกระแสแล้วล่ะค่ะยังค่ะยังไม่ได้เห็นเขาบอกเขาไปเข้าไปช่อง3แล้วด้วยไปขอโทษเพื่อได้เจออ๋อโอเคค่ะก็โอเคค่ะก็อะไรที่เขารู้สึกสบายใจหนูไม่ได้โกรธด้วยค่ะหนูไม่ได้เอาจริงๆหนูไม่ได้รู้สึกอะไรหนูโอเคค่ะหนูย่าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยค่ะตั้งแต่แรกค่ะแค่เขามาชมก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเขาแก้ข่าวให้นิดนึงตอนนี้เขาทำแล้วก็จบค่ะแค่นั้นจบแล้วค่ะบอกว่าอย่าลำพังผมเลยโถเอ้ยก็เขาออกมาทำอย่างนี้ก็โอเคแล้วค่ะดีค่ะทำแบบนี้แฟนคลับทุกคนก็จะรู้สึกดีกับเขาด้วยไม่ได้โกรธตั้งแต่แรกเลยก็แต่ก็ขอบคุณค่ะเขามาขอโทษอยากเจอตัวขอโทษอะไรเงี้ยได้ค่ะ no ไม่ค่ะไม่โหหนูไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นพยายามเลยเล็กหรืออะไรเราไม่ค่ะก็ไม่ได้ติดใจแบบอะไรได้ไม่รู้สึกค่ะคือจริงๆแบบใน Twitter ใน Facebook ใน Instagram มีคนเขียนอะไรแบบนี้เยอะอยู่แล้วค่ะแน่นอนค่ะคือตอนนี้แฟนคลับก็ไม่ต้องไม่อะไรเขาแล้วใช่เพราะเขามาขอโทษตอนนี้แต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าเขามีนามสกุลใหม่เป็นน้องชื่อเขาแล้วก็ยาย่าหมดกระแสยาย่าไม่เอาอย่าเอาอย่าทำแบบนี้กับเขาสงสารคืออย่าเอาเราไปเกี่ยวดีกว่าเดี๋ยวไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราไปเกี่ยวก็แต่จริงๆมันจบแล้วค่ะถามถึงเรื่องเรื่องรางวัลดราม่านิดนึงค่ะก็
หนูเชื่อว่านักแสดงจะโดนคำถามนี้ทุกๆคนค่ะสำหรับหนูหนูรู้สึกว่าเอาจริงๆทุกคนเป็น amazing actresses แบบทุกคนสมควรที่จะได้รางวัลนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าถามว่าหนูภูมิใจไหมหนูภูมิใจใครจะพูดอะไรหนูภูมิใจมากๆเพราะว่าบทนี้หนูรักมากจริงๆค่ะเป็นบทละครที่หนูรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นอีกบทบาทนึงที่หนูไม่เคยได้ลองเล่นแล้วเหมือนว่าเราได้โอกาสมาเป็นครั้งแรกที่พลิกบทบาทไม่ได้มีละคร2ปีก่อนเรื่องนี้ค่ะแล้วกลับมาแล้วคนชื่นชอบแล้วก็คิดว่ามันดีได้รางวัลนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูก็สำเร็จ1อย่างค่ะไม่ท้อใช่ไหมคะไม่ท้อค่ะยังไงหนูก็รู้สึกภูมิใจมากๆสำหรับรางวัลนี้ค่ะได้อ่านคอมเมนต์ที่เขาวิจารณ์ว่าไม่หนูไม่ได้อ่านส่วนตัวค่ะแต่ว่ามีคนเล่าให้ฟังถูกเขาค่อนข้างแบบเอาเราไปเปรียบเทียบกับอีกคนนี้เขาชื่อพี่อ้างพี่เจนนี่โหเขาแบบซูเปอร์อเมซิ่งอยู่แล้วค่ะใช่หนูจะไม่เทียบค่ะเทียบไม่ได้ค่ะมันเหมือนคอนเสิร์ตการ์ดไหมคะแล้วพอแบบเอาเทียบกับไม่ค่ะมันเป็นเรื่องปกติมากๆอยู่แล้วค่ะคือเทียบกับแต่รุ่นพี่ขนาดนั้นเนี่ยหนูไม่รู้สึกแบบแย่อะไรเลยค่ะรู้สึกดีด้วยซ้ำค่ะแต่ทางบวกก็เยอะน้องแบบแฟนคลับก็ให้กำลังใจเยอะเหมือนกันใช่ใช่เรียกว่าไม่ได้ท้อเลยไม่หนูไม่ได้ท้อค่ะใช่ค่ะคือหนูรู้สึกว่ามันคือหนูภูมิใจดูพูดคำเดิมว่าหนูภูมิใจใช่ค่ะมันก็เป็นจริงๆมันคือกำลังใจที่ดีมากๆสำหรับหนูค่ะหนูรู้สึกว่าเขาน่าจะโดนทุกปีค่ะเพราะว่าเขาชนะมาหลายรอบมากๆแล้วด้วยค่ะใช่มีให้กำลังใจกันบ้างแล้วไม่น่าจะชินใช่ไหมคะไม่รู้ต้องถามเขาค่ะหนูไม่ได้คุยแต่ว่าก็น่าจะโอเคแหละมั้งคะมีโอกาสอยากได้รางวัลอีกเนาะอะไรสถาบันก็ถ้ารู้สึกว่าหนูสมควรที่จะได้ก็เอา